สวัสดีครับผมคมกฤษณารีจากเคนมีเดียนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำบทเรียน e-learning นะครับวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงครับที่อาจจะช่วยให้ทาง HR นะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในกรณีที่ HR จะมีระบบ LMS อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องของเอกสารที่เป็นระเบียบข้อบังคับนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการให้พนักงานใหม่มาเซ็นยินยอมหรือว่าทำ agreement นะครับบนเอกสารนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีทั้งต้นทุนในเรื่องของกระดาษในเรื่องของการจัดเก็บนะฮะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่ยุค 4.0 นะครับก็อาจจะต้องมาลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูนะครับถ้ามีระบบ LMS อยู่แล้วเราก็แค่อาจจะทำเป็นไฟล์ PDF ให้เขาได้อ่านนะครับแล้วก็ให้เขาคลิก agreement ในนั้นได้เลยก็จะช่วยให้ทาง HR เนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์ด้วยนะครับเพราะวิธีการก็ไม่ยากนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นนะครับแค่ทำตามวิธีการที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะครับตามลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับตามลิงก์ที่ให้ไปนะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของเป็นซอฟต์ไฟล์นะครับที่ผมได้เขียนโปรแกรมไว้ให้อยู่แล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะฮะสองก็คือเป็นตัวแพ็กสกอมนะครับในนี้ก็ใช้ของ ADL นะครับสามก็คือเป็นตัว Java นะครับซึ่งเวลาที่ใช้โปรแกรมตัว ADL Reload Editor นะครับมันจำเป็นที่ต้องลง Java ไว้ก่อนนะครับนะสองอันแรกนะครับสองอันแรกนะสองอันแรกเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดได้ปกตินะครับมันจะมีเป็น zip ไฟล์มาให้นะครับแต่ด้านล่างนี้นะนะฮะเราก็ทำการแตก zip ไฟล์นะครับพอแตก zip ไฟล์เนี่ยมันก็ข้างในนะฮะในส่วนของตัว ADL นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟล์ที่เราจะรันในการทำงานก็คือชื่อนี้เลยนะครับนามสกุล .jar นะครับสังเกตว่าพอเราดับเบิลคลิกเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงตัว Java นะครับเพราะนั้นเราจะต้องไปทำการดาวน์โหลดตัว Java ก่อนนะครับก็ให้ไปที่ลิงก์ URL อันนี้นะครับ java.com นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ไปทำการคลิกตัวฟรี Java ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะให้เราคลิกตรง agree ตรงนี้นะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งผมโหลดมาแล้วนะลองไปดูในตัวดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อ Java Setup 8U131 นะครับในนี้เราก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็ทำการ install ไปนะครับก็เลือก recommended นะครับแล้วก็ next โอเคเรียบร้อยนะครับก็คลิก close ครับมันก็จะให้ขึ้นเป็นเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับให้ verify นะครับก็ลองคลิกดูนะครับทีนี้ลองไปเปิดในโปรแกรมตัว ADL Scorm นะครับแล้วลองคลิกตรง ADL Scorm ตรง .jar เนี่ยนะครับคลิกขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้โปรแกรมตัวแพ็กเกจ Scorm ได้นะครับโอเคผมปิดไปก่อนนะเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปดาวน์โหลดตัวนี้นะครับตัว PDF Scorm นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วล่ะนะครับก็อยู่ตรงเดสก์ท็อปนะมันจะเป็น source file นะครับที่ผมได้เขียนโปรแกรมฝังไว้อยู่แล้วนะโอเคเมื่อเครื่องมือเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมได้ทำการอัปโหลดผมเรียกว่า content คู่มือแล้วกันนะครับขึ้นไปบน Scorm Cloud นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะชอบที่จะทดสอบบน Scorm Cloud นะครับเพราะว่าตัว Scorm Cloud เนี่ยมันได้ certificate ด้วยเนาะนะฮะในเรื่องของมาตรฐาน Scorm นะครับแล้วก็มันให้เราใช้ฟรีประมาณสามารถอัปโหลดคอนเทนต์ได้ประมาณ100เมกนะครับก็โอเคนะฮะถือว่าเป็นการทดสอบทั้งบทเรียนทั้ง Scorm ที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับ
ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะว่าหน้าตาที่มันออกมามันจะเป็นยังไงนะครับสังเกตตรงด้านล่างนะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือตัว completion นะครับแล้วก็ตัว score นะครับนะผมจะคลิก launch ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น virtual class ของตัว scorecard นะครับมันจะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของหัวข้อนะครับตัวกากบาทนี่ก็คือว่ามันยังสถานะมันยังอยู่ที่ not attempt อยู่ก็คือยังเรียนไม่จบนะครับคือมาตรฐานสกอร์มันจะมี status อยู่3แบบนะครับ1ก็คือ not attempt นะครับก็คือยังไม่ได้เรียนเลยนะฮะ2ก็คือ incomplete ก็คือเรียนแล้วแต่ยังไม่จบนะครับสุดท้ายก็คือ complete นะฮะก็คือเรียนจบแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยมันก็คือ status ที่ยังเป็น not attempt อยู่นะครับสังเกตด้านล่างนะครับเนื่องจากว่าบทเรียนนี้เนี่ยผมจำลองให้มันมี2หัวข้อนะฮะในหน้าจอนะครับมันเป็นการ embed PDF เข้ามานะฮะอันนี้ผมก็จำลองเป็นตัวอย่างนะครับสมมติเป็น paper อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งที่จะให้พนักงานอกรีนะครับเราก็ให้เขาอ่านเสร็จแล้วถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะต้องกดตรงนี้แล้วคุณจะต้อง submit นะครับเพื่อยืนยันในสิ่งที่คุณได้อ่านไปแล้วนะครับพอเรากด submit ปุ๊บนะสังเกตด้านซ้ายจะมีเครื่องหมายถูกด้านล่างพอเรากด submit ปุ๊บก็จะเป็นเครื่องหมายถูกเหมือนกันนั่นแสดงว่าคอนเทนต์ได้ส่งฟังก์ชัน complete ไปให้กับระบบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นว่าเราจะสามารถคลิกในหัวข้อที่2ได้นะครับทีนี้ถ้าเรากลับนะถ้าเรากลับนะครับกลับออกไปจากตัวหน้า virtual classroom นะครับเราจะเห็นว่า completion ตรงนี้ยังเป็นสถานะเปลี่ยนเป็น incomplete นะครับคือมันจะต้องเรียนทั้งหมดก่อนทุกกิ่งที่เห็นจะต้องถูกเรียนทั้งหมดนะครับอันนี้ยังเป็น incomplete อยู่นะครับสกอร์ไม่มีนะครับเวลาที่ใช้เรียนนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะถูกบังคับให้มากิ่งที่2โดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ผมจะกลับไปที่กิ่งที่1นะครับสังเกตว่าในกิ่งแรกเนี่ยเรา accept ไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องหมายถูกมันก็ยังคงค้างไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราสร้างไว้ในโปรแกรมนะครับโอเคเราไปกิ่งที่2ครับกิ่งที่2พอเราอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราคลิกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็กด submit ทีนี้เราก็จะได้เครื่องหมายถูกมาทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับทีนี้ progress ตรงนี้ก็จะเห็นไหมฮะว่ามันจะเต็มเลยนะครับเรากลับไปที่ LMS ครับด้านล่างนะครับ status จะเห็นว่า completion เป็น complete แล้วนะครับ score อันนี้เราผมเซตให้ส่งไปด้วยนะครับก็จะเป็น 100% นะครับหรือว่า100คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวcontent นะครับที่จะมาสอนในวันนี้นะครับกลับมานะครับทีนี้เนี่ยผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า test score นะครับในที่นี้ผมจะเปิดตัวโปรแกรม ADL Reload Editor ด้วยนะครับก็คลิกไปที่ตัว ADL Scrum นะครับนามสกุล .jar นะครับแต่ไม่คลิกนะฮะมันก็จะเรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับผมจะทำการ Create Scrum นะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วเลือก New แล้วเลือกเป็น ADL Scrum 1.2 Package นะครับแล้วก็หาที่เก็บครับในนี้ผมไปเก็บที่ตรง test score นะครับแล้วก็เลือก select ครับโอเคก็จะได้หน้าตาโปรแกรมเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตที่ไฟล์ในโฟลเดอร์ test score นะครับนะฮะมันก็จะสร้าง generate เป็นไฟล์สำหรับ LMS นะครับโดยเฉพาะนะครับไฟล์หลักที่ใช้เนี่ยจะชื่อimsmanifest.xml นะครับอันนี้เป็นไฟล์หลักเลยนะครับเวลาที่ระบบมันอ่านไฟล์สกอร์เนี่ยมันจะดึงค่าต่างๆจาก imsmanifest นะครับเป็นหลักโอเคผมขอย่อนิดนึงอ
อ่ะนี่ผมเปิดตัว folder testcom นะครับแล้วเราไปเปิดโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า pdf scom ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเอามานะครับก็คือตัวนี้นะครับ kn wrapper นะครับซึ่งเป็นตัวฟังก์ชันต่างๆของ scom นะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ lms นะครับตัวนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับโฟลเดอร์ kn wrapper นะครับอันที่2ก็คือเป็นโฟลเดอร์ยูนิตนะครับเอามาสักยูนิตเดียวก่อนก็ได้นะครับยูนิต1นะครับนะฮะเอาโครงสร้างประมาณนี้ก่อนนะครับนะฮะใน testcom จะประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในไฟล์ยูนิตครับไฟล์ยูนิตเนี่ยจะประกอบด้วยตัวที่เป็น PDF นะครับที่ชื่อว่า document01.pdf นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรูปนะครับ .png นี่จะเป็นเครื่องหมายถูกนะฮะเครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวไอ้ .ds store นี้ลบทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันติดมาจากเครื่อง Mac นะครับโอเคมันจะต้องมี3ไฟล์นี้นะครับโอเคทีนี้เปิด2หน้าต่างนี้คลอกันได้นะครับจะได้ไม่งงนะครับทีนี้กลับมาที่โปรแกรมนะฮะกลับมาที่โปรแกรมเราลองรีเฟซตรงนี้นะครับคลิกไอคอนรีเฟซตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์เพิ่มเข้ามานะครับทีนี้ให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกที่ index ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากครับลากไปใส่ใน organization อันที่2นะครับอันนี้นะแล้วก็วางนะครับนะฮะแล้วคลิกตรงนี้นะฮะ web content แล้วคลิกโอเคนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีกิ่งที่ชื่อว่า PDF scom ขึ้นมานะครับทีนี้เราคลิกที่ resource นะครับแล้วก็คลิกที่ unit 1นี่ครับจะเป็น resource ของมันด้านล่างตรง scom type นะครับตรงนี้มันจะเป็น access อยู่นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นนะครับคลิกตรงนี้นะฮะแล้วเปลี่ยนเป็น scope นะครับนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าตัว access เนี่ยใน LMS มันจะมองว่าไม่ใช่สกอมเพราะฉะนั้นมันจะไม่เขาเรียกอะไรคือมันจะไม่ส่งค่านั่นแหละนะฮะให้เราคลิกเป็นสโกนะครับโอเคทีนี้ครับสิ่งที่จะเปลี่ยนนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตั้งชื่อได้ตรง organization ตรงนี้นะครับอันที่2เนี่ยนะฮะ organization ส่วนใหญ่เราจะเป็นชื่อของบทเรียนนะครับอันนี้ผมอาจจะตั้งเป็นคู่มือและระเบียบในการทำงานอะไรประมาณนี้นะครับนะส่วนกิ่งของเนื้อหาเนี่ยเราอาจจะตั้งเป็นเป็นชื่อคู่มืออะไรนะครับในนี้ผมอาจจะจำลองเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกปุ่มนี้นะรูปเป็นเซฟเป็นดิสเนี่ยนะฮะกดเซฟนะครับทีนี้เวลาที่เข้าไปแก้โค้ดนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าตรง document เนี่ยฮะ document 01เนี่ยคุณสามารถที่เอา PDF ที่ต้องการเนี่ยมาแทนที่ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะแนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับตั้งชื่อตามเดิมเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนโค้ดในไฟล์ index มากนะครับทีนี้พอเรา replace document ที่เป็น PDF ไปแล้วนะครับให้เรามาที่ไฟล์อีกอันนึงที่สำคัญมากๆนะครับก็คือ index.html นะครับให้เราคลิกขวานะครับอาจจะเปิดด้วย text editor notepad หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกสิ่งที่จะให้แก้นะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็คือตรงนี้นะตรงบรรทัดที่35นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือข้อความที่มันเกิดจากตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะมันคือข้อความตรงนี้นะครับข้อความตรงเครื่องหมายถูกนี่แหละนะเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับนะมันจะมีอยู่ในไฟล์นี้
ที่จะให้แก้มีอยู่ทั้งหมด3จุดนะจุดแรกก็คือบรรทัดที่35นะครับก็คือตรงนี้นะจุดที่2ก็คือบรรทัดที่55นะครับเหมือนกันก็คือตรงนี้นะครับสังเกตว่าบรรทัดที่35เนี่ยให้เราพิมพ์ไปได้เลยนะครับนะส่วนบรรทัดที่55มันจะอยู่ในเครื่องหมายเขาเรียกอะไรเครื่องหมายโคดอะนะคุณต้องพิมพ์ในเครื่องหมายไอเหมือนเม็ดฝนน่ะนะครับให้มันอยู่ในเม็ดฝนเนี่ยนะครับสังเกตนะนะคุณลบได้เนี่ยประมาณนี้ให้คุณพิมพ์อยู่ในเครื่องหมายเนี่ยนะนี่คือจุดที่2เนาะส่วนจุดที่3นะครับจุดที่3ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อเอกสารนะครับในบรรทัดที่31ก็ใช้แบบเดิมนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยให้เรามาแก้ชื่อตรงนี้ด้วยเนาะนะครับมีอยู่3จุดนะนอกนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไร อีกเรื่องนึงครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีด็อกิวเมนต์แค่อันเดียวนะคือในตัวอย่างเนี่ยผมจะมีอยู่2ด็อกิวเมนต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้เรียนจะต้องอักลีทั้ง2อันถูกไหมแต่ถ้าคุณมีด็อกิวเมนต์เดียวนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มคำสั่งนะครับในการที่เราจะส่งคะแนนลงไปนะเพื่อที่จะช่วยให้เรารู้ว่าผู้เรียนเนี่ยโอเคเขาดูแล้วนะครับนอกจากสเตตัสที่มันเป็น complete เนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าโอเคคนนี้เนี่ยได้เราสามารถที่จะดูได้จากคะแนนด้วยนะครับนะในนี้เนี่ยถ้ามีอยู่ด็อกิวเมนต์เดียวนะก็ให้เราไปเพิ่มในฟังก์ชัน complete นะครับในบรรทัดที่18นะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะให้พิมพ์ตามนี้เลยตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะส่งคะแนนค่าคะแนนไปด้วยนะครับแต่ถ้ามันมี2ด็อกิวเมนต์นะครับอันแรกเนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์เราไม่ต้องใส่ให้เราไปใส่ในอันที่2นะครับนะอันนี้ไม่ลืมนะครับตัวนี้สำคัญนะในการส่งค่าคะแนนนะครับอันนี้คือ1กิ่งถูกไหมคือถ้าเราทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ1กิ่งก็สามารถที่จะเข้าไปในเทสกอมนะครับแล้วก็สามารถที่จะลากครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวาSend to เป็น zip นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันแล้วเราก็เอาตัว zip ตัวเนี้ยอัปโหลดแบบสกอมขึ้นไปบนระบบ RMS ได้เลยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะมีอยู่กิ่งเดียวนะฮะทีนี้ถ้ามันมีหลายๆคู่มือล่ะทำยังไงนะครับในตัวอย่างนะครับที่ให้ดาวน์โหลดลงมาเนี่ยสังเกตว่ามันจะมียูนิต2นะครับก็ให้เราcopy ยูนิต2เข้ามาในเทสกอมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบตัวซิปตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะทีนี้มันจะมีอยู่ประมาณ2อันและเห็นไหมให้เรามารีเฟซในตัวโปรแกรม Reload Editor นะครับเราก็จะเห็นยูนิตที่2เข้ามาแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันมีหลายๆเอกสารเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเอกสารนะครับเลือก index.html นะครับลากเข้ามาตรงคู่มือนี้เลยนะครับแล้วมันจะต่อกิ่งกันนะครับคลิกโอเคนะเห็นไหมมันจะต่อกิ่งกันอยู่เราเปลี่ยนชื่ออันนี้อาจจะตั้งเป็นกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างนี้ก็ได้นะครับพอเราเปลี่ยนชื่อแล้วด้านล่างนะอย่าลืมนะครับ resource ตรงนี้ตรง scrum type ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น scope อันนี้ต้องไม่ลืมนะครับมันจะยุ่งยากนิดนึงเวลาที่เราแพ็คเกจ scrum นะครับตรงนี้พอเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เซฟเนาะเซฟทุกครั้งนะทีนี้อย่างที่บอกครับไฟล์ที่1ถ้าเป็นไฟล์แรกถ้ามี document อยู่แค่อันเดียวเราจะส่งคะแนนไปด้วยเราก็ทำการพิมพ์ฟังก์ชันบนบรรทัดที่18นี้เข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีหลายๆด็อกิวเมนต์ให้เราเอาด็อกิวเมนต์ตัวสุดท้ายครับ
เป็นตัวที่จะส่งค่าคะแนนไปนี้นะฮะเห็นไหมว่าไฟล์ unit 2เนี่ยเราจะทำการส่งค่าคะแนนไปนะอันนี้ก็จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะทีนี้พอเราทำทั้งหมดแล้วนะครับเราแก้อะไรทั้งหมดแล้วให้เราลากครอบไฟล์ทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วก็ Send to Complete Zip File นะครับแล้วก็ตั้งชื่อประมาณนี้จากนั้นเราก็เอาเซฟไฟล์ตัวนี้ครับไปอัพโหลดบนระบบนะครับเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็พยายามลองทดลองทำดูเนาะเรียนรู้กันไปนะครับหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ